สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันดีๆนะครับผมเลือกดูหนังไทยในรอบเกือบค่อนปีนะครับก็เป็นหนังเรื่องเนี่ยLong Live Love เป็นหนังค่าย M Picture นะฮะก็จะบอกว่าค่อนข้างเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์ในทุกอนูนะฮะเป็นการดูหนังที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีนะฮะจะบอกว่าคิดไม่ถึงนะฮะคิดไม่ถึงว่าหนังน่าจะมาแนวดีนะครับหนังมีคาแรคเตอร์อย่างซันนี่มีคาแรคเตอร์อย่างชมพู่อารยานะครับเราก็ไม่คาดหวังนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในความพรีเซนต์เรื่องราวออกมานะฮะแต่ต้องบอกว่านี่คือความทะเยอทะยานความกล้าหาญความจินตนาการขั้นสุดของทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมไม่เพียงแต่การเลือกรับบทคาแรคเตอร์ที่ถือว่าฉีกมากๆนะฮะฉีกแบบที่เราไม่คุ้นตานะฮะแต่เนื่องนอกเหนือจากเรื่องของงานแสดงเนี่ยผมอยากจะชื่นชมในส่วนของเรื่องราวนะฮะการดีไซน์เรื่องราวภาพยนตร์เรื่อง Long Live Love เนี่ยเป็นหนังไทยที่แปลกใหม่กล้าหาญแล้วก็แม่นยำในการนำเสนอนะครับเขาเล่าเรื่องเป็นแนวไซไฟแฟนตาซีดูที่ไม่ต้องใช้ทุนสร้างอภิมหาอลังการนะครับเขาเล่นท่าง่ายๆแต่เรานึกไม่ถึงนะฮะการแฟลชแบ็กการเล่าเรื่องย้อนการใช้จินตนาการในแบบที่มันลึกล้ำอ่ะมันลึกล้ำแบบอินเตอร์สเตลล่าเลยแต่เราไม่ต้องไปข้ามเจาะเวลาข้ามอดีตข้ามอนาคตข้ามอวกาศนะฮะหนังใช้แค่การถ่ายโพลารอยด์ใช้แค่การถ่ายรูปสามารถย้อนเวลาสามารถเปิดโลกทัศน์ของตัวละครสามารถพาคนดูดื่มด่ำลงไปในเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในการตัดสินใจในความผิดพลาดมันเป็นมงยามของชีวิตที่ชีวิตคนน่ะมันมีความหลากหลายมันมีมิติมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นสารพัดนะครับหนังพาคนดูไปพบกับความผิดพลาดของผู้ชายคนหนึ่งหนังพาคนดูไปพบกับความรักของคนคู่หนึ่งของครอบครัวหนึ่งซึ่งคำว่าสติกับเมตตาเนี่ยถ้าดูแล้วขำแต่ถ้าดูให้จบเนี่ยมันมีความหมายหมดทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มีความหมายมากๆนะฮะรู้สึกอิ่มเอมครึ่งแรกเนี่ยความเป็นแฟนตาซีความเป็นไซไฟความเป็นเหนือจินตนาการอ่ะความเป็นเซอร์เรียลของหนังเนี่ยมันแล้วก็คอมเมดี้ของหนังเนี่ยพาเราไปแบบว่าเฮ้ยหนังไทยเนี่ยมันเปิดไม่ใช่ผมไม่อยากจะเจาะจงวันนี้นี่คืออีกครั้งที่เราทุกแล้วเวลาเราเห็นคนเขาปามาดหนังไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ฮาหนังไทยห่วยจันเลสว่าหนังไทยห่วยไอ้พวกเหี้ยพวกเนี้ยมันไม่เคยดูหนังไทยมันไม่เคยดูหนังมันพร้อมที่จะด้อยค่ามันพร้อมที่จะบูลลี่มันพร้อมที่จะเหยียบย่ำอันนี้คือสันดานของคนไทยนะครับมันสันดานของคนเหี้ยนะฮะไอ้พวกจันเลสหรือไอ้พวกที่ด่าหนังไทยหรือไอ้พวกที่แบบคอยบูลลี่คนคอยทำซ้ำเติมคนมันก็ไม่ต่างจากตัวละครไอ้นักรบในหนังเนี่ยมันเป็นความเหี้ยใน DNA นะครับความเหี้ยแบบเนี้ยมันอยู่ในข้างในเราลึกๆนะฮะหนังดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครได้เฉียบขาดมากนะฮะแต่หนังก็ไม่ปิดบังเลยนะฮะที่ตัวเองว่านี่คือลาลาแลนนางเอกลาลาแลนมาเจอกับพระเอกมีเมนโต้นะฮะสังเกตพระเอกมีเมนโต้ความจำเสื่อมนะฮะนางเอกลาลาแลนมาพร้อมกับเอมม่าสโตนไทยแลนด์นะฮะเอมม่าสโตนลาลาแลนนี่ไม่ได้มาแค่เรื่องราวนะฮะแต่มาทั้งเอมม่าสโตนเลยนะนางเอกนะมาเล่นเลยเป็นลูกสาวคือครึ่งแรกเนี่ยผมชอบมากอาจจะบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยหวือหวาแบบหวือหวาในลักษณะที่แบบว่า Amazing ตื่นตะลึงมากว่ามันพาคนดูไประดับนี้ได้นะฮะแล้วก็ตลกมากตลกแบบขำก๊าซขี้แตกขี้แตนหัวเราะดังลั่นโรงก่อนที่จะฉีกมุมกลายเป็นหนังโรแมนไม่ใช่โรแมนติกกลายเป็นหนังดราม่าแบบเข้มๆแบบเข้มๆแบบเข้มมากอ่ะเข้มจนตกใจอ่ะว่าเฮ้ยแล้วหนังไม่หลุดประเด็นที่จะเล่าในฐานะคนดูหนังมาเกือบ35ปีนะฮะเกือบ35ปีนับจากปี1987ที่ดู
แมนควินนะฮะในโรงหนังเมเจอร์บำรุงคลองนะปี1987ปีนี้2023นะครับถ้าบวกลบก็น่าจะประมาณ36ปีในการดูหนังจริงจังนะครับการที่ได้เห็นหนังอย่าง Long Live Love นะฮะ Long Live Love ที่เป็นผู้กำกับใหม่นะฮะผู้กำกับทำในคู่ประตูถัดไปที่ผมไม่เคยดูนะกับดาราที่ผมมองว่าเป็นดาราสลิ่มนะฮะกับเรื่องราวที่แบบไม่คุ้นเคยแต่การดีไซน์เรื่องการพาคนดูไปสำรวจชีวิตสำรวจครอบครัวสำรวจเรื่องราวความรักกับมิติของความเป็นครอบครัวความเป็นชีวิตคู่นะฮะมาด้วยเพลงมาด้วยฉากมาด้วยเรื่องราวที่เนี่ยครับภาพยนตร์ที่ดีมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะภาพยนตร์ที่ดีแปลกนะฮะที่หนังไม่ใช่ค่าย GDH แปลกที่หนังไม่ใช่ค่ายใหญ่แต่เป็นค่าย M Picture ค่อนข้างแปลกนะฮะว่าเนี่ยคือตัวอย่างของหนังไทยที่เป็นหนังที่แปลกใหม่กล้าหาญทะเยอทะยานแล้วพาคนดูไปแบบสุดขอบจริงๆสุดทางจริงๆสุดขั้วจักรวาลจริงๆนะฮะจะตลกหัวเราะท้องคัดท้องแข็งนะครับมาเจอดราม่าเข้มๆแล้วก็สดส่วนพอดีไม่มากไม่น้อยถึงฉากจบก็ตายเลยนะฮะคือตายน้ำตาไหลนะฮะน้ำตาแตกนะเนี่ยฮะแล้วคุณสมบัติแบบเนี้ยของภาพยนตร์ที่ดีแบบเนี้ยมันก็ต้องชมในโรงภาพยนตร์ถูกไหมฮะมันต้องชมในโรงภาพยนตร์ป๊อปคอร์นดีๆกับโค้กปวดฉี่เลยบอกตรงๆสำหรับลอง Leave Love 3ดาวครึ่งครับผมให้3ดาวครึ่งถือว่าเป็นหนังไทยเป็นหนังโรแมนติกดราม่าไซไฟคอมเมดี้แฟนตาซีเซเรียลที่ถ่ายทอดออกมาได้กินใจประทับใจและมากับตัวละครที่มีเสน่ห์แบบสุดขีดนะฮะแม้ว่าจะเป็นตัวละครรองๆตัวละครสมทบตัวละครรับเชิญแม่งเปรี้ยปังปั้วปังมากๆเลยฮะแม้แต่โบกี้ไลออนที่เลือกมาเล่นรับเชิญเล่นสมทบเนี่ยแต่สมทบนี่ว่าเราเชิญดีกว่าก็ยังถือว่ามีความโดดเด่นมีความแบบโอ้โหออร่าแล้วก็คือบทมันมาเป๊ะมากนะฮะเป็นบทที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนดูเป็นบทที่ทำให้คนดูรู้สึกดื่มด่ำรู้สึกอินรู้สึกผูกพันรู้สึกไปกับตัวละครนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันชีวิตมันไม่ได้ปกติ M Picture ชอบทำหนังแบบคำคมแบบมาคำคมแบบคำคมอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันมีความล้อตัวเองและมันมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองจะเล่านะฮะแล้วก็พอบทจะคมก็คือคมบทจะโชะก็คือโชะเลยตัวละครมีเสน่ห์นะฮะตัวละครมีเสน่ห์แล้วก็ดีไซน์ตัวละครได้ดีมากทุกคนนะฮะแม้แต่ตัวเธอเที่ยวไทยก็น่ารักนะฮะหรือตัวละครสมทบรองๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกเพื่อนลูกหรือตัวละครพ่อแม่ที่เข้ามาเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่เสริมส่งให้กับเรื่องราวมากๆอยากจะบอกว่านี่คือเป็นหนังไทยชวนชมเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมเลือกหนังไม่ผิดจริงๆบางทีบางมุมยางของชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันแย่มากๆมันมีชีวิตมันมีอุปสรรคมันมีความทุกข์มันมีความเครียดมันมีความท้อนะฮะมันมีความรู้สึกแบบดาวอ่ะชีวิตมันดาวบางช่วงของชีวิตเนี่ยตลอดชีวิตที่ผมผ่านมานะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันหนึ่งของผมนะฮะก็ครบ50ปีครบ3ครบ1988ผมเริ่มตั้งแต่1987หรือ88วะก็ตีว่า35ปีของการดูหนังจริงจัง50ปีของการอยู่บนโลกใบนี้มันก็มีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่เราสมหวังความทุกข์ความสุขความรักความท้อหลายๆอย่างประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตเราก็อย่างที่บอกนะครับนะโมท่องไว้สติเมตตาต้องมีนะความเข้าใจชีวิตมันมีหลายมิติมันมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะฮะแต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสติต้องมีนะฮะเมตตาต้องมี
ก็อยากจะชวนชมให้มาดูลองลีฟเลิฟกันนะครับเป็นหนังที่ดีแล้วก็ความยาวน่าจะประมาณ2ชั่วโมงเศษๆนะครับคิดว่าน่าจะนะเพราะว่าผมดูประมาณสัก10รอบ11รอบ10โมงครึ่งฉายประมาณ11โมง11โมงออกมาประมาณบ่ายโมงเศษๆก็คิดว่าน่าจะราว2ชั่วโมงเศษๆสำหรับหนังเรื่องลองลีฟเลิฟไม่ดาวเกินไปนะไม่สั้นเกินไปเสียดายถ้าคุณจะดูในสตรีมมิ่งหรือจอเล็กนะฮะอยากให้มีโอกาสได้มาดูจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์บรรยากาศของโรงหนังที่จะคุณจะซึมซับเรื่องราวชีวิตความรักตัวละครแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่มันหลอมรวมกันมันขึ้นมาเป็นลองลีฟเลิฟนี่คือภาพยนตร์เพื่อภาพยนตร์มันคือภาพยนตร์สำหรับคนรักหนังและคนรักการดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่ไม่ควรจะพลาดสำหรับลองลีฟเลิฟนะฮะแนะนำให้มาดูกันที่โรงหนังวันนี้นะฮะ3ดาวครึ่งย้ำ3ดาวครึ่งนะฮะรอบที่ดูนะครับไม่มีใครยืนนะครับสำหรับใครที่ถามว่าจะมีแคมเปญยืนเป็นคนสุดท้ายยืนคนเดียวในหนังไม่อย่างนี้ผมหันไปมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครยืนนะก็สงสัยแคมเปญนี้อาจจะไม่ได้ผลนะครับก็แล้วแต่นะครับใครจะยืนอยากยืนก็ยืนนะครับแต่ว่าอยากชวนมาดูหน่อยอยากชวนมาดูลองลีฟเลิฟในโรงหนังนะฮะดีไม่ดีชอบไม่ชอบรักหรือเลิกจะเลือกทางไหนนะบีก็แล้วแต่คุณแต่บอกว่าอยากบอกรวมๆนะครับว่าต่อให้มันจะมีมุมที่ไม่ดีบ้างหรือแม้แต่ตัวหนังก็การชีวิตในการดูหนังของเราก็เหมือนกันนะครับมันก็อาจจะมีช่วงที่เราแย่มันอาจจะเจอหนังที่ห่วยอาจจะเบื่อกับการดูหนังนะครับแต่ยังไงศาสตร์ของภาพยนตร์นะครับศิลปะของความเป็นภาพยนตร์มันก็ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกแม้ว่าลองลีฟเลิฟอาจจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบหรือว่ามีความแบบเพอร์เฟคทุกอนูทุกเรื่องราวทุกอย่างในหนังแต่มันก็มีส่วนของความดีส่วนของความรักคติสอนใจและอีกหลายๆอย่างที่มันหลอมรวมกันที่มันควรแก่การชื่นชมควรแก่การดื่มด่ำควรแก่การศึกษาและควรแก่การชมและเพื่อมาพูดคุยกันในหมู่พวกเราจะชอบไม่ชอบรักไม่รักถูกใจไม่ถูกใจคุณเป็นคนตัดสินใจอย่าให้คนอื่นคิดแทนคุณและอย่าลืมที่สำคัญที่สุดรักตัวคุณเองมากกว่ารักคนอื่นนะครับอันดับหนึ่งที่คุณจะต้องรักคือตัวเองนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องอยู่กับตัวเราเองให้ได้เราต้องอยู่กับการตัดสินใจของเราให้ได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่เราต้องอยู่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดสำหรับทุกวันนะครับขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในช่องของเรานะครับหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ซาบซึ้งขอบคุณแล้วฝากครับสวัสดีครับ บรรยากาศดีเนาะ Long Live Love Cinema ขอบคุณแล้วฝากครับสวัสดีครับ